ของขวัญ นะคะที่ทางช่อง3ค่ะตั้งใจที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมนะคะนั่นก็คือละครชุด The Cupid บริษัทรักอุตลุดของพี่หน่องอรุณโนชานะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้ไปสัมภาษณ์พิเศษมาพี่หน่องก็พูดหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะค่ะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังของการทำงานชุดนี้นะคะว่ามีความท้าทายขนาดไหนค่ะแล้วก็อันนี้ห้ามพลาดเลยพี่หน่องบอกเคล็ดลับการดูละครเรื่องนี้ให้สนุกมาด้วยนะคะติดตามจากรายงานคุณพิเศษของคุณวรุณรัตน์กาลพันธ์ค่ะรักนี่นะยายมิสหน้าใสไร้เมคอัพใกล้จะแผงสอนให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วสำหรับละครชุด The Cupid บริษัทรักอุตลุดผลงานจากค่ายบอร์ดคลาสเทเลวิชันซึ่งงานประพันธ์ทั้ง8เรื่องนี้ถือว่าเป็นนวนิยายที่ขายดีของสถาพรบุ๊คและยังไม่เคยมีเรื่องไหนเขียนยาวถึง8เรื่องมาก่อนโดยผู้จัดพี่หน่องอรุณโนชาเองก็เผยเบื้องหลังการทำงานว่าการถ่ายทำค่อยๆทยอยเปิดทีละเรื่องแต่จะมีสิ่งที่ท้าทายความสามารถอย่างเช่นการจัดคิวนักแสดงและคิวของทีมงานกองซึ่งมีประมาณร่วมร้อยชีวิตและแฟนคลับของแต่ละพระนางเองก็ต้องติดตามแต่ละตอนให้ดีเพราะถึงแม้จะจบในตอนของตนเองไปแล้วแต่อาจจะร่วมแสดงในตอนอื่นของเรื่องอื่นด้วยเรื่องที่หนึ่งถึงบอกคุณบอยจะในหันษาจะจบไปแล้วแต่ยังคงได้เห็นอีกเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนในอีกเรื่องนึงเพื่อจะเห็นว่าถ้าบอกว่าชอบนักแสดงนาราท่านไหนที่เป็นขวัญใจต้องดูทุกเรื่องเลยค่ะเพราะว่าเราจะไม่บอกใช่ไหมคะรู้เลยใช่ค่ะเรื่องเดียวเราก็โอ้โหคิวเนี่ยแต่ละท่านนี่ไม่ใช่คิวไม่ธรรมดาค่ะนะคะสำหรับ8เรื่องเนี่ยบางวันถ่าย3เรื่องคนเนี้ยต้องวิ่งเช้าเรื่องนี้กลางวันเรื่องนี้เย็นเรื่องนี้หรือว่าออฟฟิศเนี่ยชั้นบนถ่ายเรื่องนี้ชั้นล่างถ่ายอีกเรื่องนึงคือการจัดคิวต้องบอกว่าต้องสมานสามัคคีกันมากเพราะว่าคิวเนี่ยจะครอสก็แลปกันไม่งั้นไม่สามารถจะทำให้จบได้เพราะว่าถ้าเราแบ่งเป็นเรื่องๆเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากๆค่ะคือต้องใช้ความต้องบอกว่าความรักและความสามัคคีแล้วกันให้คิวของนักแสดงความร่วมมือทุกอย่างเลยค่ะที่จะทำให้มันสำเร็จได้สำหรับ8เรื่องนี้คู่แรกที่จะออกมาแผลงสอนก็คือเต้ยจรินพรและบอยปกรณ์ในกรรมเทพหันษาพี่หน่องบอกว่าคาแรคเตอร์ของทั้งสองต่างกันสุดขั้วแต่สุดท้ายแล้ว2ตัวละครนี้จะเติมเต็มความรักซึ่งกันและกันและจะได้เห็นนางเอกครบทุกคนในฉากเปิดตัวต่อด้วยกรรมเทพออกศึกซึ่งในชีวิตจริงพระเอกปั้นจันแอบปลื้มนางเอกคริสหอวังเรื่องนี้เปิดกล้องถ่ายทำเป็นเรื่องแรกแต่เพิ่งจะปิดกล้องไปเมื่อไม่นานมานี้ให้ข้อคิดเรื่องการมองคนที่ไม่อาจตัดสินได้จากภายนอกต้องมองให้ลึกถึงแก่นแท้ในจิตใจกรรมเทพลำดับที่3เป็นการโคจรมาเจอกันอีกครั้งของเคนภูมิและน้ำตาลพิจักขณาในกรรมเทพออนไลน์ด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้วเป็นทุนเดิมทำให้คู่นี้มักจะมีมุกสดเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำเสมอส่วนคู่ที่แฟนละครลุ้นให้เป็นคู่จริงก็คืออินดี้อินทัชกับการขึ้นแท่นพระเอกป้ายแดงประกบคู่วาวานิชารีในลูกคมกามเทพพี่หน่องบอกว่าจะได้เห็นครบรถทั้งฉากแอคชั่นและฉากหวานทะลุจอของคู่นี้ต่อกันที่เชียร์ที่คำพรและเต้ยพงศกรในซ่อนรักกามเทพเป็นการร่วมงานกับช่อง3เรื่องแรกของนางเอกซึ่งเธอมักจะสร้างเสียงหัวเราะพร้อมกับท่าทางกวนๆระหว่างการถ่ายทำให้กับพระเอกอยู่เสมอเป็นอีกคู่ที่พี่หน่องอยากให้ติดตามเช่นเดียวกับพระเอกที่ร่วมงานกับช่อง3เป็นครั้งแรกโตโน่ภาคินคู่กับนิชาณัฐนิชาในกรรมเทพซ้อนกลมีปริศนาให้ติดตามว่าทำไมแม่ของพระเอกถึงไม่ยอมเจอหน้าลูกชายซ้อนกลไปมาสมชื่อเรื่องจับขาฉันไว้นะแล้วถ้าคุณเจ็บคุณจิกได้เลยฉันจะได้รู้ว่าคุณเจ็บไปด้วยกันส่วนคู่นี้ก็ขึ้นทำเนียบคู่จิ้นตั้งแต่ละครยังไม่ทันออกอากาศอเล็กธีรเดชและปางกนรันซึ่งพี่หน่องบอกว่าเป็นเรื่องเดียวที่จะได้พบกับกามเทพตัวจริงที่เป็นรุ่นใหญ่แต่ต้องรอลุ้นกันอีกครั้งว่าจะเป็นใครและจะมีปาฏิหาริย์ต่างๆเกิดขึ้นติดตามในกามเทพจำแรงแม่สาวเหลือน้อยคือว่าฉันแก่เหรอใช่และส่งท้ายความรักด้วยกามเทพปราบมารซึ่งชื่อก็บ่งบอกถึงความเข้มข้นแต่จะเป็นใครปราบใครต้องติดตามกันอีกทีและจะได้เห็นความรักที่ค่อยกันไปค่อยกันมาเสริมทับความดราม่าด้วยการแสดงของรุ่นใหญ่ชมพู่อารยาเคนธีรเดชเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าความรักดีๆอาจจะอยู่ใกล้ตัวเพียงแต่เรานั้นมองข้ามไปทั้ง8เรื่องเป็นความตั้งใจและเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ที่อยากจะมอบให้กับคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอช่อง3
็อยากให้เป็นของขวัญท่านผู้ชมจริงๆนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นความตั้งใจของเราแล้วก็เป็นเรื่องของความรักซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนมีความรักแต่ความรักหลายๆแง่หลายๆมุมหลายๆแบบเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนที่มีความรักหรือมีความรักอยู่แล้วอาจจะได้ข้อคิดดีๆจากตัวละครหรือแต่ละเรื่องซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าอยากจะให้ผู้ชมมีความสุขแล้วก็สนุกสนานเพราะดูแล้วให้ได้ความบันเทิงและสาระด้วยค่ะและนี่ก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังกามเทพทั้ง8เรื่องนะคะหวังว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งของขวัญที่ทำให้คนไทยนั้นมีความสุขในปีใหม่ปี2560ปีนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่หน่องมากค่ะขอบคุณมากค่ะน้องพีมกามเทพตัวจริงคือพี่หน่องอรุณโอชาค่ะแผลงสอนให้ทุกคนมีความรักเมื่อกี้ดูสกู๊ปชิ้นนี้แล้วนะคะก็มีความสุขนะเราเห็นความรักที่หลากหลายรูปแบบจริงๆค่ะแล้วก็ลองดูค่ะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกับเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของเราเรื่องของเพื่อนเราหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เพราะเรื่องทันสมัยมากแล้วก็เห็นได้ในชีวิตประจำวันใกล้ตัวของเรานะคะรอติดตามกันค่ะสำหรับละครชุด The Cupid บริษัทรักอุตลุดนะคะ